กลับเข้าสู่รายการหาจิตนะคะสำหรับในวันนี้นะคะที่ได้เกริ่นเอาไว้ค่ะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้เป็นคุณแม่นะคะที่ต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวปัญหาต่างๆที่เข้ามาโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากลูกชายแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่ลูกชายไม่ได้ก่อนะสิ่งต่างๆนี่มันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจริงๆอาจจะมีส่วนที่ตัวเองต้องเดินเข้าไปแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเหตุการณ์มันบันดาลมันโดนไปอย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเราพูดคุยเขาดีกว่านะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหงนะคะนะเป็นนามสมมุตินะขอให้เป็นนามสมมุติก็แล้วกันนะคะมาจากจังหวัดไหนคะอุดรค่ะอุดรธานีเนาะก็วันนี้ต้องบอกว่าคุณแม่มาพร้อมกับความทุกข์ใจเก็บความทุกข์ใจแบบนี้มานานหรือยังคะทั้งหมดก็ย่างปีที่12ค่ะ12ปีค่ะ12ปีกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องของลูกชายใช่ค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้ก็เป็นแม่บ้านดูแลหลานค่ะดูแลหลานนะจริงๆอยู่กับเด็กๆก็น่าจะทำให้เราคลายทุกข์ไปได้บ้างใช่ไหมคะมีความสุขมีลูกกี่คนครับมีลูกกี่คนด้วยกันสองคนค่ะสองคนเป็นผู้หญิงผู้ชายลูกผู้ชายทั้งหมดครับผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งค่ะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทำให้เราทุกข์ใจนั่นคือปัญหาที่เกิดจากลูกชายใช่ค่ะไม่ทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องราวอะไรคะเราก็ไม่ทราบว่าจะอธิบายยังไงนะคะมันเริ่มตั้งแต่ปี47นะคะเราเป็นคนเกิดที่นั่นแต่ว่าได้พาลูกชายไปเยี่ยมบ้านนะคะค่ะเขาก็จะถูกยิงก่อนในปีนั้นคือถูกยิงนะฮะถูกยิงค่ะครับไปมีเรื่องกันกับวัยรุ่นพื้นที่หรือว่าไงครับไม่ค่ะหมั่นไส้หลอกเกินหน้าค่ะข้อหาหมั่นไส้หลอกเกินหน้าก็เลยถูกยิงเดี๋ยวแสดงว่าลูกเราเนี่ยนะโตเป็นวัยรุ่นแล้วก็ลูกคุณหงเนี่ยค่อนข้างจะหล่อหล่าเอาการเลยอ่ะค่ะครับมันไส้ว่าแค่นั้นนะคะข้อหาอย่างเดียวคือมันไส้โดนยิงค่ะนี่ห้ามสวยห้ามหล่อเกินนี่แหละฮะเป็นภัยกับตัวเองเหมือนกันนะฮะแล้วตอนนั้นคือบาดเจ็บโดนยิงที่ขาค่ะก็เดินไม่ได้ก็ประมาณพูดง่ายๆว่าหัดเดินใหม่นะคะประมาณ2ปี2ปีนะค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เมื่อมาย่างปี51หรือเลยจำไม่ได้นะคะครับก็เริ่มมีปัญหาอีกคือก็วันออกพรรษาค่ะก็จะพาลูกมาเยี่ยมมาทำบุญอีกครั้งนึงแต่นี้ลูกชายโดนรถชนค่ะค่ะเขาแขนหักอยู่ขาก่อนใช่ไหมขานี่ดีขึ้นแล้วเดินไปไหนสะดวกขายังไม่ดีค่ะแต่ก็ยังแบบว่าไปซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปกับหลานชายค่ะหลานชายเป็นคนขับแต่หลานชายขาหักสองท่อนลูกชายแขนหักก็พูดง่ายๆว่าเราก็ไปมีเรื่องกับคนมียศนะคะก็ผูกขาเราก็แก้เราก็ไม่ได้ขอความอะไรเขามากมายแค่ว่าให้ค่าเสียหายคือดูแลให้หลานชายหายจากขาหักนะคะรถอะไรชนกันฮะมอเตอร์ไซค์เราขี่มอเตอร์ไซค์เขามาชนรถใหญ่ค่ะรถใหญ่มาชนค่ะครับก็เขาก็ตอนแรกเขาก็จะไม่ยอมใช้ไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายค่ะเราก็เลยแบบพี่ชายเขาก็ไม่ค่อยมีฐานะใช่ไหมคะหลานชายแล้วก็เลยเราก็เลยหาทนายเขาเพื่อค่าเสียหายนะคะแค่ให้หลานชายค่ะส่วนหลานส่วนลูกชายนี่เราก็ว่ามันมีประกันไม่มีปัญหาใช่ไหมคะก็มีปัญหามาเรื่อยจนถึงปี53นะคะมีปัญหาอย่างนี้มาเรื่อยคือข้อหาจะเข้ามาตลอดครับคือมีเรื่องเข้ามาพยายามฆ่าตลอดค่ะข้อหาคือพยายามฆ่าและพวกแต่เวลาโดนจับคนเดียวค่ะอันนี้คือล่าสุดใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะหลายครั้งแต่ทุกครั้งที่เราพาลูกชายมารายงานตัวหรืออะไรใช่ไหมคะในคดีความจะเกิดเรื่องช่วงที่มารายงานตัวทุกครั้งค่ะมันเป็นเรื่องที่แปลกนะค่ะขอซ้ำกรรมซัดจริงๆนะทั้งที่เหตุการณ์มันน่าจะต้องเคลียร์ให้จบแล้วก็พอตรงนั้นอะเจ็บพอแล้วใช่ค่ะเราก็ไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะที่เกิดเรื่องเราอยู่อีกจังหวัดนึงแต่วันไหนที่มาพามารายงานตัวจะต้องมีคดีความพยายามฆ่าเข้ามาทุกครั้งค่ะแล้วคุณแม่ไม่ปวดหัวเลยไอ้ไกลเรื่องไอ้ที่ไม่คือดูว่าไม่ใช่เป็นเรื่องแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพวกเราเลยนะฮะใช่ค่ะเป็นเรื่องใหญ่แต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงแค่ว่าเป็นกรรมกี่ครั้งครับ
จำได้เนี่ยหนักๆก่อนที่ลูกจะถึงจัดกันนั่นนะฮะโอ้ก็ถ้าว่าขึ้นลงขึ้นศาลนี่ทุกปีค่ะทุกปีค่ะแต่คืออาจจะเป็นเรื่องราวอย่างเป็นข้อหากันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าล่าสุดพยายามฆ่าตลอดพยายามฆ่าทุกคดีค่ะครับตลอดปีอาญา10ปีไหมม้วยก็จริงๆพยายามฆ่าก็ต้องดูที่ว่าตลอดชีวิตก็มีเหมือนกันค่ะใช่ค่ะนี่โดนไป13ปี6เดือนค่ะแต่ตอนนี้ก็ทางเราก็ยอมรับพี่ว่าเป็นกรรมนะเราก็ยอมรับคือไม่สู้แล้วอะไรเงี้ยนะไม่ยอมสู้แล้วก็ตอนนี้ก็ยังติดอยู่ตอนนี้ยังอยู่นะตอนนี้ยังอยู่เหมือนกันค่ะอยู่ในเรือนจำค่ะแต่เราก็อยากที่ลงรายการนี้ก็อยากรู้ว่าเป็นพฤติกรรมอะไรอยากจะรู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นพฤติกรรมหรือเปล่าซ้ำซ้อนเป็นยังไงกันถึงโดนซ้ำซ้อนอยู่แต่กับแบบนี้ก็มันผิดปกติเนาะกรรมรายปีค่ะกรรมรายปีรายปีเวลาไปเยี่ยมลูกชายหรือได้ไปเอาเป็นว่าก่อนที่จะเขาจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณแม่ได้พูดอะไรกับเขาไหมเราตกใจเราช็อกแค่ไหนคือเขาเป็นคนแบบตอนแรกเราก็ตกใจว่าเอ๊ะพยายามฆ่าเนี่ยมันแรงมากหลบก่อนไหมหรือว่าตั้งหลักก่อนไหมเขาจะไม่ยอมเพราะว่าเขาคิดเขาบอกว่าเขาไม่ทำทำไมต้องหนีก็สู้คดีกาก็พามามอบตัวทุกครั้งที่มีคดีความแต่มอบตัวก็ไม่พิเศษทุกข้อหาอ่ะกล่าวมาครับกล่าวมาคือกล่าวมาเนี่ยเคยสู้ขึ้นไปในชั้นศาลถูกสุดไหมฮะถึงศาลฎีกาเลยไหมมีคดีเมื่อปี51ที่ว่าฟ้องกับสปิก้านี่ที่ว่าไปทุบกระต่ายที่ว่าแขนเขาหักนะคะปีนั้นน่ะเราสู้เต็มที่แต่เราก็ไม่รอดก็ยังเป็นพยายามฆ่าเขาเหมือนแต่ว่าก็ชดใช้กรรมเหมือนเดิมค่ะไอ้เรื่องเป็นจริงว่าแขนหักแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเราก็เลยคิดว่าเป็นกรรมแต่เราก็อยากทราบว่าเป็นกรรมอะไรทำไมมันหนักจังทุกปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมถึงเจอเรื่องราวแต่แบบนี้ตลอดแล้วตอนนี้ยังได้ไปหาเขาบ้างไหมคะก็เยี่ยมเขาบอกแม่มืออยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาท้อแท้หรือว่าเขารู้สึกว่าน้อยเนื้อต่ำใจกับชีวิตเขาเลยเกินฮะตอนแรกเขาบอกว่าทำไมไม่ฆ่าเขาจะดีกว่าที่จะทำให้ทุกปีอย่างนี้นะเขาอยากเป็นกรรมนะทำไมไม่ฆ่าตัวเขาให้ทำไมไม่ทำซะแม่สงสารลูกไหมตอนนั้นก็สงสารลูกแต่ช่วยอะไรไม่ได้เวลาไปเจอเขาคุณแม่ให้กำลังใจอะไรกับเขาบ้างคะเราก็แบบว่าทนเอาคิดว่าเป็นกรรมค่ะแต่เห็นแล้วก็อดสงสารไม่ได้เนาะคำว่าเป็นกรรมเนี่ยแสดงคุณแม่ก็มีความเชื่อและพุทธศาสนาว่านะเวรกรรมบางทีเนี่ยในอดีตชาติมันส่งผลในชาตินี้ใช่ค่ะคิดอย่างนั้นค่ะเนาะเพราะว่าผมว่าปัจจุบันคุณแม่ก็เป็นคนใจบุญอะนะฮะคือพี่เขาเป็นคนใจบุญจริงๆค่ะนะฮะแล้วก็ตอนหลังมาเขาก็อยู่ข้างในเขาก็ถือศีลบวชเหมือนว่าบวชชีพาก็ดันเขาก็เข้าใจว่ามีบวชข้างในด้วยนะค่ะมีบวชข้างในก็บวชในสายตาคุณแม่ลูกเราโอเคไหมคือสายตาเราแล้วก็ว่าลูกโอเคคือเขาจะเป็นคนไม่ค่อยสูงสิงกับใครค่ะแต่อยู่บ้านเพื่อนน้อยมีไหมเพื่อนน้อยแต่แฟนคลับเยอะค่ะอ๋อแสดงว่าหล่อมากก็เป็นมันเหมือนอะไรครับสมัยก่อนแต่ผมไม่ค่อยเข้าใจแฟนคลับเดียวกันนะก็ไม่เข้าใจค่ะเป็นมันเหมือนว่ารอบข้างเขาเยอะแต่มาในด้านดีไม่แบบทางคอมเราก็ไม่แม่ได้ไม่เป็นนะคะแบบว่าก็จะเหมือนมีเฟซบุ๊กเงี้ยเฟซบุ๊กใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เขาจะมีรูปขึ้นค่ะมีคนติดตามเยอะลำไส้ในรูปแบบนี้นะคะทุกวันนี้ก็ยังโดนช่วยบ้างสาบแช่งบ้างก็ยังมีทุกวันนี้ก็มีคนตั้งสองมุมนะฮะค่ะมันมีสองมุมค่ะเราคิดว่าเป็นกรรมดีกว่าเนี่ยคุณแม่ก็ปล่อยปงไปน้ำมวยก็อย่าให้ขึ้นบ่อยนะในเฟซอ่ะอ๋อไม่มีแฟนคลับเลยมันมีแต่ร้องแง่ดีแง่เสียดเนี่ยนั่นก็มีนะคุณแม่ก็รู้สึกนะฮะค่ะก็เป็นอุทาหรณ์ให้เราได้คิดหลายแง่หลายมุมเหมือนกันใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วคุณแม่บอกเขาไหมว่าไอ้ถ้ามีโอกาสเนี่ยลูกไปพืชอย่างเงี้ยแล้วออกมาเนี่ยเราคิดว่าลูกเราเนี่ยคิดว่าจะนิ่งขึ้นไหมนะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อีกหรือเปล่าเขาคุยกับเรานะคะว่าเขาจะอยู่ยังไงถ้าเขาออกไปเขาจะเจอแบบเก่าอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วถึงบอกว่าอยากให้อาจารย์พิเคราะห์ว่าเจ้ากรรมในเวรที่ติดตามเขาอยู่ทุกปีเนี่ยมันจะพ้นไหมจากกรรมนี้อะไรนะคะตัวเขาเองเขากลัวที่จะออกมาข้างนอกคือจะออกมาก็กลัวว่าจะจะมีในความสุขแล้วคืออยู่ข้างในอ่ะมันก็คือลุ่มกรรมอ่ะคือจากเจ้าใช้กรรมเก่าอยู่ข้างในนี่ก็เจ้านายข้างในเขาก็รักค่ะเพราะเขาเป็นคนไม่บางทีไม่เป็นนักโทษชั้นดีนะฮะนักโทษชั้นดีก็ดูแลกันค่ะเขาดูแลดีข้างในเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันไม่เหมือนอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเขากลัวโลกภายนอกออกมาจะลำบาก
กลัวที่ว่าจะเจอคดีความอีกอะไรเนี่ยค่ะบางทีมันเจอแล้วมันจนเหยาะมันแหยงไปเลยนะแล้วก็กลัวเลยแหละไม่รู้ว่าจะออกมาแล้วจะมาเจออะไรอีกนะเรื่องเก่าๆคนเก่าๆมันจะกลับมาอีกไหมใช่ครับมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกว่าออกมาก็ไม่อยากออกแต่อยากออกแต่ถามว่าอยู่ในนั้นมันก็ไม่ได้เหมือนอยู่กับคุณแม่ใช่ค่ะทีนี้เขาก็อยากเราทางแม่ก็ยังเลยอยากถามอาจารย์ว่าออกมาจะพ้นกรรมนี้หรือเปล่าค่ะนี่ต้องให้อาจารย์วิเคราะห์ก่อนดีกว่าเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าอันนี้เคราะห์ซ้ำกรรมซัดจริงๆนะเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะกรรมหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพราะเหตุอะไรใช่ค่ะจริงๆในดูพื้นฐานเนี่ยคุณดูกลับมาคุณหงแล้วกันคุณแม่นะครับอันนี้เราไม่ยังไม่คุยเพิ่งลูกค่ะแต่มันมีเส้นขนาดระหว่างเรื่องบุตรและธิดาค่ะนะมีเหตุแข่งพัดภาคนะฮะมีเหตุต้องทำให้สูญเสียค่ะนะถ้าคนอื่นก็อาจจะวิเคราะห์ว่าแท้งนะฮะแต่ผมมาดูกรรมมันเกิดขึ้นจากสัตว์ที่เลี้ยงนะครับนะฮะสัตว์ที่เลี้ยงที่เกิดขึ้นจากพ่อแม่บิดามารดาเราหรือผูกพันของเก่าของเดิมนะฮะเขาเองเนี่ยพอทำให้เขามีแรงอาฆาตเกิดขึ้นจากสัตว์ที่ถูกฆ่าอย่างทรมานหลายๆตัวเป็นแล้วเป็นคณะสุดท้ายก็มาลงที่ตัวเราคือคุณหงครับค่ะคุณหงเนี่ยมันมีทายาทเรื่องของสภาวะกรรมนะกรรมที่เป็นเบาผ่อนเนี่ยก็เลยตกที่ลูกจริงๆต้องมีถึงขนาดแท้งสูญเสียเลยนะในชีวิตอะครับค่ะนะครับนั่นแหละฮะกรรมพวกนี้มันยังไม่ลดลงไปเลยนั่นแหละให้ถวายพระตายจีวรให้ไปบวชกี่วัดก็ยังไม่หายใช่ค่ะนะครับรู้สึกไหมว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นค่ะเพราะว่าถือศีลบวชเป็นเดือนยังไงก็ไม่หายไม่หายทุกเราเลยครับก็เหมือนว่าเราไปทำชดใช้จริงๆเราไปทำบุญมากรรมยิ่งหนักกว่าเก่ามันเหมือนมันเป็นอย่างนี้มันเหมือนว่าเราเอาคือตั้งเรียนทราบว่ามันต้องแยกกันกรรมดีเนี่ยจิตใจมันดีแล้วก็ปล่อยวางหลังๆก็อภัยทานนะแต่คนที่เป็นเรื่องเป็นราวกันทุกคนให้คุณหงหรือคุณแม่เนี่ยอภัยทานให้เขาแล้วค่ะอโหสิกรรมให้ทุกคนอันนี้คือบุญใหญ่นะค่ะนะพอมาปฏิบัติทางกรรมฐานก็บุญใหญ่เช่นเดียวกันแต่เผอิญเจ้ากรรมในเวรแม้แต่ตัว2ตัวก็หนักแล้วแต่นี่ไม่ใช่เป็นนะฮะเขาเป็นคณะเป็นเล้านะฮะเป็นเล้าหรือเป็นหลายๆตัวก็มีแรงอาฆาตกับครอบครัวนี้มากฉะนั้นแล้วมันก็เลยตกทอดกับเราซึ่งตอนนี้ก็ยังแค่ทุเลาบ้างแค่นั้นเองมีอีกครับนะฮะมีซ้ำรอยเดิมครับถามที่เอาแล้วคราวนี้ออกมาจะยังไงนะฮะใช่ค่ะเชื่อว่านะครับในสภาวะกรรมของเดิมของเก่าที่ลูกอยู่ในที่จองจำเรือนจำนี่แหละเขาได้ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิคนเราถ้ารู้ผิดเขาก็รู้สึกว่าผิดนะเขาก็รู้สึกว่าตัดสินใจไปเนี่ยนะถ้าออกไปเดี๋ยวก็มีเรื่องไปราวอีกทั้งที่ตาเขาอ่ะมีเสน่ห์แต่อีกดวงตานี้จะหาเรื่องทันทีมันดึงอ่ะมันดึงบอกร้ายก็ได้บอกดีก็ได้แล้วสุดท้ายเนี่ยไอ้คนที่ดีๆปุ๊บเนี่ยหรือว่าไม่เคยขัดข้อหมองใจกันเนี่ยกรรมไงมันเกิดขึ้นไม่ถูกใจไม่ถูกจริตกันมันก็ซัดกันเลยนั่นแหละฮะอย่างนี้ก็จะเป็นอีกคุณแม่มันน่าเบื่อนะแต่ตอนนี้กับลูกเบาแต่คุณแม่ยังมีก็วิธีนี้กระตัดสภาวะกรรมได้ไหมไม่ได้หรอกจะรอก็คงไม่ได้แล้วมาถึงนี่แล้วก็ปฏิบัติต้องปฏิบัติต่อแล้วพยายามเนี่ยให้อภัยทานนะครับสรรพสัตว์ทั้งปวงให้โดยการที่ว่าให้อาหารสัตว์ก็ดีหรือแม้แต่สัตว์ที่ถูกจองจำนะตามริมคลองคำว่าริมคลองริมห้วยริมน้ำที่เขาจับไปนะฮะหวานแหไปนะฮะแล้วก็เราก็ไปขอถ่ายชีวิตเขาในตลาดก็ได้นะครับใช่นั่นแหละฮะแต่หน้าวัดเนี่ยเขากลัวว่าเดี๋ยวเขาไปจับมาอีกนะฮะค่ะนะคุณแม่ต้องทำอย่างนี้ณตอนนี้คุณแม่ยังมีแต่คุณลูกเบาครับค่ะที่ตัวเราแม่เรายังพอนั่นนะคะเราก็ห่วงที่กับว่าเขายังมีอนาคตอยู่เออใช่ใช่เขามีเด็กมีอนาคตถ้าอยู่ถ้าอยู่ปัจจุบันนี้เขาอายุประมาณเท่าไหร่ครับคุณแม่26ค่ะโอ้โหเท่ามวยเลยพอๆกันเลยค่ะเหรอ26ค่ะนะครับน้องมวย55ไม่เลยผมไม่ใช่คือคุณลูกเนี่ยเขามีอนาคตดีถึงแม้จะช้าสักนิดนึงก็ต้องโทษอีกประมาณเท่าไหร่ฮะอายุความมันอยู่แล้วอายุคดีก็ช่วงนี้ปีที่แล้วได้อภัยก็เหลือประมาณ5ปีค่ะแป๊บเดียวแหละนะครับก็จะออกมาแล้วแหละนั่นแหละค่ะแต่นี่เราก็ยังคุณแม่ก็ต้องเปลี่ยนที่หน่อยนะพาเขาเปลี่ยนที่เถอะนะครับเพราะที่เก่าของเดิมผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเขาจะเปลี่ยนคุณแม่เนี่ยจริงๆเส้นทางที่มาเฝ้าค่ะที่อยู่ปัจจุบันนี้เรามานั่งเฝ้าเขาเฉยเฝ้าเยี่ยมเฝ้าอะไรนะคะจริงๆนะคุณแม่เช่นชีวิตก็ว่าคู่รักนะคนรักคู่รักชีวิตลูกเนี่ยไม่จากเป็นก็จากตายนะฮะไม่สามีก็ต้องบุตรนะครับสามีอยู่ไหมเสียแล้วค่ะนั่นแหละฮะไม่จากเป็นก็จากตายเพราะเส้นทางเขาต้องเดินขนานกันเลยน้องมวยมันต้องพัดภาคไปแล้วไงพอพัดภาคจากสามีปุ๊บเนี่ยสามีเขาน่ารักนะมีน้ำใจโอ้โหใจดีใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่พอเอิญเนี่ยไอ้นะเขาก็ตัดรอนอีกเพราะเราไปเอาของรักเข้ามาเอาคณะเอากลุ่มเพราะว่าคุรุกรรมใหญ่ที่ผมเรียกประจำเนี่ยแหละฮะเอามาตัดรอนเสร็จแล้วทุนแล้วไปไงคุณหงก็ยังไม่พ้นก็ต้องรับสภาวะกรรมที่เกิดขึ้นตัวเองโดยมาถึงกระแสของลูกแต่ณตอนนี้คุณหงก็ต้องปฏิบัติต่อนะครับค่ะนะเดินต่อเดินถูกทางแล้วลูกก็เบาแต่คุณแม่ต้องเดินต่อนะครับค่ะคุณแม่คะอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะพูดอะไรถึงคุณลูกหน่อยไหมคะครับก็อยากจะว่าไงเราแม่ทุกคนก็ห่วงลูกนะคะห่วงเป็นห่วงลูกทุกคนครับ
แต่ในเมื่อเราได้ไปถึงเก้านี้แล้วเราก็ช่วยเหลืออะไรไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ก็คิดว่าเป็นกรรมแล้วกันแล้วก็คิดว่าการที่เขาจองจำอยู่นี่คือการเป็นกรรมเก่าของเขาแต่ก็ขอเมื่อหลุดพ้นออกมาขอให้พ้นกรรมที่ติดตามเขาอยู่ทุกวันนี้นะคะคุณแม่เวลาวันแม่ใกล้จะถึงนะเป็นเราไปเห็นลูกเขานะนะในจอทีวีต่างๆผมว่ามันถึงเลยเนาะมันถึงกระแสใจเราเลยนะฮะคิดถึงลูกมากมาตอนนั้นนะมากเลยครับจะไม่ดูครับไม่ดูเนาะไม่ดูไม่ได้เนาะเราไม่ได้เลยมันโอ้โหนะมันทรมานจิตใจมากเราจะไม่ออกข้างนอกเราจะไปดูทีวีครับโอ้นั่นแหละคิดถึงเขาเนาะเมื่อเห็นแกยิ้มๆเนี่ยทรมานนะแต่ละวันเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะซึ่งถ้าผู้ชมใครไม่เป็นแม่ไม่หัวอกแม่ใช่มั้ยไม่รู้หรอกมัวต้องจําเป็นแม่นเลยเพราะว่าการเป็นแม่แต่ละคนเนี่ยได้ขึ้นมาเนี่ยคือมีแรงผูกพันแล้วอะไรแม่สละให้ลูกได้ใช่ค่ะนี่รักลูกมากก็ถึงบอกว่าเราทำไงถ้าเราให้ลูกพ้นนะฮะทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ขอนิดเดียวคือแล้วก็ทุกวันนี้คือขอนิดเดียวขอให้ไปเจอลูกสักนิดนึงก็ยังดีไม่กี่นาทีก็ยังดีใช่ให้ได้รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างคุณตาขอดีๆเนี่ยนะฮะอยากฝากกับคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านนิดนึงนะมีอะไรจะบอกเก่าในเรื่องลูกที่แว้นไปแว้นมานะซิ่งมอเตอร์ไซค์นะฮะเป็นอุทาหรณ์เลยนะครับก็ช่วงนี้ก็มีมาตรา44ใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วคุณแม่ติดตามแล้วก็แม่ทุกคนต้องมาตกทุกข์ได้ยากแต่เรายังโชคดีที่ว่าช่วงนั้นมันไม่มีมาตรานี้แต่ก็ยังได้เวลาที่ไปดูแลลูกใช่ไหมคะครับแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็อยากให้ลูกๆทุกคนรักแม่ให้มากๆถ้ารักแม่คือเราอย่าสร้างปัญหาให้แม่นี่ขนาดว่าเราไม่ได้ติดคุกหรือว่าอะไรเหมือนลูกเราก็ยังเจ็บช้ำใช่ไหมคะครับเราคิดว่าแม่ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีใครอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้ผู้ของก็จะรับผิดชอบเลยเนาะใช่ค่ะท่านี้ว่าก็อยากให้ลูกรับผิดชอบชีวิตพ่อแม่บ้างคือนั่นคือส่วนคือท่านหาให้เรากินตลอดใช่ไหมคะครับก็อยากให้ลูกทุกคนรักแม่ถ้ารักแม่ก็อย่าสร้างปัญหานะคะสร้างปัญหาให้แม่ถึงเราไม่สร้างยังไงก็กอดแม่ให้มากๆรักแม่ครอบครัวให้มากๆนะคะเห็นไหมพี่เขาขนาดเขาก็มีความทุกข์นะก็ยังมาตักเตือนยังมาแบ่งปันน้ำใจให้กับแม่ๆลูกๆฉะนั้นท่านที่ชมรายการอยู่นะน้องๆหนูๆก็ตามนะครับไปรุ่นก็ดีเนี่ยไอการที่เราคิดว่านะเขาเรียกอะไรครับใช้ความแข็งก้าวนะทำตัวโอ้โหนะฮะเท่ระเบิดเถิงแต่สุดท้ายเอาน้ำตามาฝากพ่อกับแม่อันนี้ต้องระวังนะครับนะฮะที่ชมรายการอยู่ครับนะก็ฝากว่าการสำหรับน้องๆเยาวชนด้วยนะเพราะว่าเวลาเราเกิดความทุกข์เราเกิดปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวนะทั้งคุณแม่ทั้งคุณพ่อแล้วคนในครอบครัวเนี่ยเขารับรู้แล้วก็เป็นห่วงเราเนี่ยมากกว่าทั้งชีวิตด้วยนะก็เป็นกำลังใจให้คุณห่วงด้วยครับกับคุณแม่ห่วงด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้ขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้3ท่านผู้โชคดีวันนี้มีโอกาสได้รับกระบินเรียกทรัพย์ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ